มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโดนแล้วครูสาวให้กำลังใจ5ครูล่าสุดงานเข้าแล้วค่ะจากกรณีข่าวสะเทือนใจสังคมครู5คนศิษย์เก่าอีก2คนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารได้วางแผนหลอกเด็กนักเรียนอายุ14ปีรุมโทรมข่มขืนแล้วก็เด็กม.4อีกคนด้วยนะคะซึ่งทำแบบนี้มานานนับปีแล้วพร้อมทั้งถ่ายคลิปแบล็กเมลนะคะข่มขู่เด็กหญิงหากไม่ยอมก็จะให้3ชั้นก่อนที่ยายของเด็กที่ถูกกระทำรู้ความจริงจึงพาหลานสาวเข้าแจ้งความกับตำรวจที่สภ.ผึ่งแดดจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยครูทั้ง5คนแล้วก็ศิษย์เก่าได้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้งในชั้นแจ้งข้อหาแล้วก็ชั้นสอบสวนจึงนำตัวไปยื่นคำร้องขอหมายขังศาลจังหวัดมุกดาหารต่อไปในขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22สพม22นะคะรับมอบจากจังหวัดนครพนมแล้วก็มุกดาหารให้ออกคำสั่งให้ครูทั้ง5คนออกจากราชการค่ะล่าสุดวันที่13พฤษภาคม63กรุงเทพธุรกิจนะคะรายงานเพิ่มเติมว่าครูผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาให้กำลังใจครูผู้ชายทั้ง5คนและตอบว่าเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกล่วงละเมิดนะคะรวมไปถึงตำหนิเป็นเด็กเนรคุณไม่มีวันเจริญทางผอ.สบพ.22ได้มองว่าความคิดเห็นของครูรายนี้ไม่เหมาะสมค่ะควรแยกให้ออกระหว่างความดีกับความชั่วตอนนี้ได้สั่งให้เขียนรายงานชี้แจงเบื้องต้นอาจแค่ว่ากล่าวตักเตือนค่ะในส่วนของนายราชันอาจวิชัยผอ.โรงเรียนบ้านดงมอนวิทยาคมนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการบัญชาของครูทั้ง5คนอาจถูกตั้งกรรมการสอบสวนว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ